งที่ติดตามเสาไฟฟ้าครับแล้วก็ไปหยิบแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่บ้านเอาจริงก็คือขโมยนะแล้วไปผมไปต่างจังหวัดไงมันจะว่าไปตัวเมืองมันจะมีโรบินสงโรบินสันที่เป็นห้างประจำเมืองใช่ไหมผมก็บอกไว้แม่ว่าแม่ปล่อยผมไว้ผมจะอ่านหนังสือที่ C1 แล้วไปอ่านหนังสือเนี่ยไปเอาหนังสือเข้ามาหรือเปล่าอุ้ยไม่เอาอันนี้แย่อันนี้แย่แล้วอันนี้นึกว่าไปเอาขนาดธงข้างหมู่บ้านยังไปเอาเลยตอน4ขวบอันนี้ตอน14อ๋ออันนี้ไม่ได้เดี๋ยวคุกอันนี้คุกเลยรักของในห้างเขาเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube Channel เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในรายการเปิดบ้านนักสะสมนะครับวันนี้แนวใหม่แนววอล์กนะครับเดี๋ยวเราจะไปบ้านน้องท่านหนึ่งนะครับที่สะสมทองเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านน้องปลื้มแล้วนะครับตอนนี้น้องปลื้มอยู่กับผมแล้วสวัสดีน้องปลื้มครับผมสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะผมไม่เจอกันนานตั้งแต่บวชเลยมั้งใช่ครับล่าสุดนี่ประมาณปี5 62 62ใช่ผมก็ไปตะลอนดูคังคงตอนอยู่กุฏิอ่ะต้องบอกก่อนว่าตอนบวชเลยไปบุกไปรื้อของคังคงผมไปรื้อคังคงผมเนี่ยวันนี้รายการเรามาถึงตอนนี้แหละถึงชุดไหนแล้วผมจำไม่ได้ที่เป็น EP 4เนาะ EP 4ก็เนี่ยแหละเรามาแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันเนี่ยพี่ก็อยากมาคุยกับน้องปื้มเนี่ยว่าเออเลยเห็นเราชอบธงเหมือนกันกับพี่เนี่ยพี่ก็อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นแล้วก็แรงบันดาลใจในการที่ศึกษาและชอบธงเนี่ยเกิดจากอะไรจุดเริ่มต้นเหรอครับผมไม่รู้เหมือนกันแต่แบบเวลาเห็นธงเนี่ยมันก็น่าสนใจตอนเด็กๆนี่เป็นคนที่บ้านผมมากนะแบบเวลาเห็นธงที่ไหนที่ชอบแบบไปหยิบธงแล้วก็โบกธงเล่นเนี่ยเลยงานใช่ได้ครับคนที่ศึกษาธงอารมณ์เดียวกันเหมือนตอนพี่เด็กอ่ะพี่นั่งมองธงเล่นทั้งวันอ่ะมองเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยธงต่างประเทศอ่ะบางทีร้านอาหารเนาะมันมีพวกช่วงนั้นมันมีบอลโลกด้วยแล้วก็มองเห็นอ่ะมันโดนแอร์แบบปิ๊บๆๆๆอย่างเงี้ยก็โดนแอร์เนี่ยครับแล้วคือก็สนใจธงตอนนั้นเป็นช่วงที่จัดครองราช60ปีปี49ช่วงนั้นก็มีการประดับธงอะไรกันเยอะแยะเราก็แบบเป็นเด็กอะนะก็แบบเห็นธงก็สวยดีก็แบบไปหยิบธงเขาแล้วก็มาโบกอะไรอย่างนี้ไปหยิบธงบ้านเขาเลยหรือว่าใครไม่มันเป็นธงที่ติดตามเสาไฟฟ้าครับเราก็ไปหยิบแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่บ้านเอาจริงก็คือขโมยนะเขาเนี่ยแต่เป็นธงของหมู่บ้านนะครับผมว่าเป็นตอนนี้แต่ธงผืนนั้นอะที่หยิบมานี่ก็หายไปแล้วหายไปแล้วกับการย้ายมาบ้านหลังใหม่นี่หยิบมากระเสาด้วยใช่ป่ะกับเสาด้วยโอ้โหแต่เสายังอยู่นะเสายังอยู่นี่ต้องโชว์นะเสาเลยตอนนี้เสาไม่ได้ถูกใช้ในการอนุรักษ์คงแล้วเอาถูกเป็นพี่ใส่มะม่วงแล้วแต่เสายังอยู่โอเคแล้วก็มาปี50ปี50นี่ผมมีน้าเนี่ยทำงานเป็นอปพรเป็นป้องกันอยู่อบต.คลอง3เนี่ยแน่นอนครับเขาก็ต้องรับผิดชอบงานกับเรื่องการประดับธงอะไรพวกนี้โอเคนี่คือผืนแรกครับที่น้าให้มาตอนปี50มั้งนี่ครับนี่ครับนี่ผืนแรกปี50ผืนแรกปี50เบอร์8นะใช่นี่คือธงตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาของรัชกาลที่9ใช่ครับครับผมเนี่ยครับก็เลยโอเคได้ผืนนี้มาก็ใหญ่มากเลยนะตอนเด็กๆสำหรับเด็กวันนั้นใช่ถ้าเป็นพี่เด็กๆพี่ก็ถือว่าใหญ่นะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราถือธงโบกอ่ะส่วนมากเล่นธงโบกอ่ะ2เบอร์2อ่ะแต่ทีเนี้ยเราเนี่ยมัน80เซนเนาะโอ้โหใหญ่มากเลยเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเบอร์6เราก็ถือว่าใหญ่นะสมัยเด็กๆใช่ถือว่าใหญ่แล้วเบอร์8ถือว่าใหญ่มากจำไม่ผิดนี่ไอ้ธง60ของราช60ปีที่เอาไปขโมยเข้ามาอันนั้นก็เบอร์6เรียบร้อยครับขโมยเข้ามาไม่ต้องอ้อมขอมไม่ต้องอ้อมขอมใช่พูดไปเลยครับไม่เป็นไรเนี่ยครับเอ๊ะรู้สึกว่านี้มันไม่มันตรงเนี้ยมันไม่สกรีนธรรมดาเนี่ยถ้าตาที่เขาออกมาออกแบบมาเนี่ยเขาต้องเป็นสีขาวเนาะใช่ใช่แต่ตรงนี้ไม่ตรงเนี้ยไม่ใช่สีขาวต้องอันนี้ถูกแล้วแต่ตรงเนี้ยทำไมไม่เป็นสีขาวก็แปลกดีเลยก็งงดีครับตรงฐานพระนักอาทิตย์เนี่ยนั่นแหละครับเป็นตาพระราชนันจกรที่9ปี50นะครับผมแล้วก็เนี่ยพอเราเริ่มสะสมพอเรา
มีจุดมุ่งหมายเนี่ยทีเนี้ยเราสะสมธงมาเนี่ยเห็นเยอะเลยนะเราสามารถเอาพวกเนี้ยไปต่อยอดอะไรได้บ้างไปต่อยอดอะไรได้บ้างคือธงเนี่ยมันจะต้องธงเนี่ยมันมีจุดประสงค์ขึ้นมาแน่นอนครับประการแรกคือรับใช้อุดมการณ์ทางการเมืองครับครับนี่ครับนี่ประเทศลาวคอมมิวนิสต์ธงคอมมิวนิสต์ลาวครับธงคอมมิวนิสต์ลาวก็แน่นอนครับผมอันนี้ก็ธงชาติลาวธงชาติไทยนี่ก็ตอบสนองอุดมการณ์ทางการเมืองฮะครับผมนั่นแหละครับประการต่อมาครับตอบสนองอุดมการณ์ทางศาสนาธงธรรมจักรธงฉับพลันรังสีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยอย่างงี้เนี่ยคือธงฉับพลันรังสีครับเป็นต้นนะครับผมต่อมาก็เป็นสัญลักษณ์ประจำตัวบุคคลก็อย่างเช่นธงตาประจำพระองค์อันนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการธงกิจกรรมหรือพวกนี้นะครับธงกิจกรรมใช้ทางศาสนาบ้างอย่างธงพวกธงตะขาบหรือพวกนี้นะครับหรืออย่างนี้กิจกรรมอุ่นแอร์ระคายความหนาวนี่ก็เป็นธงนะครับผมเป็นต้นนะครับก็อันนี้ที่ผมนึกได้นะมันสามารถต่อยอดได้ถ้าเราจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมต่อไปว่าเอ๊ะทำไมธงเนี้ยเนี่ยมันถึงต้องออกแบบเป็นรูปอย่างนี้ทำไมต้องมีค้อนทำไมต้องมีเขียวเนี่ยครับมันก็หรือว่าทำไมเนี่ยดีเทลของแต่ละธงมันต่างกันอ่ะอย่างนี้อย่างเช่นธงธรรมธงฉับพลันรังสีพม่าครับผมกับธงฉับพลันรังสีของลาวและไทยเนี่ยทำไมสีส้มต่างกันอันนี้เป็นต้นนะครับที่เราเห็นก็มีสีชมพูแซมมาด้วยใช่อันนี้ก็เป็นสีชมพูมันก็จะเป็นความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศซึ่งเราก็ต้องมันก็เป็นสิ่งน่าค้นหานะเป็นสิ่งที่พวกเราอะทำไมเราต้องรู้เรื่องธงชาติอเมริกาเนี่ยทำไมต้องมี50ดาวแล้วก็บอกว่า50รัฐใช่ไหมครับซึ่ง50รัฐเนี่ยก็แสดงถึงการปกครองของเขาหรืออย่างแถบ43แถบสีเนี่ย13แถบสีก็คือเป็นรัฐ13รัฐแรกของอเมริกาซึ่งมันก็จะบอกประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆครับดังนั้นเนี่ยธงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผ้าผืนเดียวครับแต่มันบอกถึงประวัติศาสตร์อุดมการณ์และอื่นๆที่อยู่ในธงก็เหมือนธงชาติไทยครับว่าที่จริงที่มาเนี่ยเราจะคิดคนไทยทุกส่วนมากที่เขารู้จักธงชาตินะเขาคิดว่าสีแดงก็หมายถึงชาติสีขาวก็คือศาสนาที่เหมือนโครงการศาสตร์แค่เนี่ยแต่ไม่รู้ว่าที่มาใช่ฮะที่มาจากอะไรที่เนี่ยแหละเราต้องศึกษากันนะครับธงเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเป็นผืนผ้าที่บ่งบอกความเป็นชาติอย่างเดียวบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ชาติตรงนี้ด้วยถูกต้องครับคือธงมันมีอะไรนักศึกษาเยอะครับไม่ใช่แค่เป็นผืนผ้าผืนเดียวดังนั้นเนี่ยการที่เราศึกษาเรื่องทัชวิทยาเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปที่เรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละประเทศได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ถ้าไปประเทศไหนก็สังเกตธงประเทศนั้นนะครับผมครับผมสังเกตไม่พอต้องไปเอามาด้วยใช่ไหมครับต้องถอดไปที่เสาด้วยใช่ไหมครับว้ายตายละก็ถ้าเราไปถึงประเทศไหนนะถ้าเรามีโอกาสก็เราไปร้านของฝากอาจจะซื้อธงเก็บมาก็ได้ถ้าเขามีเนาะเราจะได้แล้วเราซื้อมาไม่พอเราต้องเรียนรู้ด้วยว่าธงผืนนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาไงถูกต้องครับเหมือนของไทยเราครับเราซื้อมาประดับหน้าบ้านอ่ะเรารู้แค่ว่าธงเป็นแค่ประดับนั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่าความหมายแล้วก็ประวัติศาสตร์เป็นไงมันก็ไร้ประโยชน์ซื้อมาถูกต้องครับผมแล้วก็ถึงจุดเนี้ยเราเห็นสิ่งของของน้องปื้มเนี่ยวางอย่างคือเรียกว่าอะไรสุดยอดมากเลยของเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็เนี่ยในการสะสมธงเนี่ยเรามีใครที่สะกิดต่อมเป็นไอดอลมั้ยได้ใครเป็นแรงบันดาลใจคนประการแรกคืออาจารย์พุทธิพลก่อนเลยครับประการที่2คนทำช่องอะไรนะ KL Fact อะไรเนี่ยอ๋อ KL Fact ไอคลิปที่พี่แพนถ่ายรูป KL Fact คลิปเก่าผมนั่นแหละถ่ายธงเก่าของพี่ใช่แล้วคลิปนั้นอ่ะมันก็เป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยทำไมเขาเก็บธงดีจังอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเราอยากเป็นอย่างนั้นบ้างโอเคปี58ก็มีการแลกธงกับเพื่อนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกธง60พรรษาประเทศไปเพื่อนก็ใจดีมากฮะหาก่อนฮะเยอะมากในเนี้ยก็ประมาณ70กว่าผืนเพื่อนก็แลกธง72พรรษาของรัชกาลที่9ปี42มาฮะ6รอบครับแล้วก็ธงชาตินะครับผมเป็นขนาดอย่างนี้แล้วก็มีรู้สึกว่ามีธงปี47ด้วยฮะนี่ผืนนี้รู้สึกพิมพ์ยางใช่ไหมไหนพี่ขอดูหน่อยพิมพ์ยางใช่ไหมใช่ครับสียางสียางครับผมปี47ด้วยให้มา3ผืนนะครับแล้วก็เก็บไว้ผมเริ่มตามแม่ไปทำงานต่างจังหวัดก็ได้ธงชุดนี้ขึ้นมาอันนี้พวกนี้ซื้อที่ร้านไตโซนะแล้วไปผมไปต่างจังหวัดไงมันจะไปตัวเมืองมันจะมีโรบินสงโรบินสันที่เป็นห้างประจำเมืองใช่ไหมผมก็บอกไว้แม่ว่าแม่ปล่อยผมไว้ผมจะอ่านหนังสือที่ C1 โอเคอ่านหนังสือเสร็จก็เดินไปครับนี่ก็ไปซื้อธงมาครับผมเนี่ยแล้วไปอ่านหนังสือเนี่ยไปเอาหนังสือเข้ามาหรือเปล่าเฮ้ยไม่เอาอันนี้แย่แล้วอันนี้แย่ไม่นึกว่าไปเอาขนาดธงข้างหมู่บ้านยังไปเอาเลยทำไมขนาดนั้นตอน4ขวบอันนี้ตอน14 13 ปีอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวคุกอันนี้คุกเลยรักของใน
ข้างเขาเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูของสะสมคอลเลคชันของน้องปลื้มว่ามีอะไรกันบ้างเพราะเห็นตรงนี้ตะการตาเหลือเกินนะครับเดี๋ยวโชว์ธงได้เลยน้องปลื้มไปเดี๋ยวเราให้น้องปื้มเนี่ยได้โชว์คอลเลกชันของน้องปื้มว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าตรงนี้ตระการตามากเลยก็ทั้งหมดเนี้ยรู้สึกว่าผมเคยนับเล่นๆตอนปีที่แล้วมันก็วัน200กว่าผืนนะ What? เออครับแต่ในที่เป็นช่อเงี้ยประมาณ70ผืนเกือบร้อยอ่ะเกือบร้อยครับตั้งแต่ปี58ถึงปัจจุบันธงโบกสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์เนี่ยก็แน่นอนครับอันนี้คือธงลาวธงโบกของลาวครับก็จะมีธงธงธงชาติลาวกับธงพรรคคอมมิวนิสต์ลาวนะครับซึ่งเขาจะใช้เสาไม้อะครับผมแล้วก็กรรมวิธีของเขาจะเป็นการที่แบบผูกข้างบนผูกข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นเชือกผ้าเลยนะไม่ใช่เป็นผ้าทำเป็นเชือกแต่ว่าไม่ใช่ทำเหมือนเชือกแบบบ้านเรานะถูกต้องแล้วถ้าผมพี่สังเกตผ้าเป็นผ้าซับในด้วยนะผ้าซับในแล้วก็เย็บงานก็จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะไม่ค่อยละเอียดใช่นี่อย่างดูธงคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ค้อนเคียวก็เบี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ครับคุณผู้ชมลองดูนะครับผมนี่นี่ของแท้นะครับผมของแท้ไปซื้อมาจากประตูชัยตอนนั้นไปเที่ยวปี61มั้งไปข้ามไปฝั่งลาวแล้วก็ไปซื้อกันมาธงคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ธงชาติลาวเนี่ยธงของลาวเนี่ยมันจะมักจะเป็นระบบแบบผูกหัวผูกท้ายนะครับนี่อย่างธงของของเขาอันนี้มีเพื่อนแม่ทำงานที่ลาวก็ฝากซื้อมานะอันนี้รู้สึกว่าตรงด้านหัวนี่สามารถเสียบสวมเสาได้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับสามารถสวมเสาได้ด้วยนี่คุณผู้ชมลองดูนะครับนี่สวมเสาได้ด้วยเป็นรูเลยเป็นรูอย่างนี้เป็นรูครับผมก็สามารถผูกได้อันนี้ภูมิใจนำเสนอได้ครับได้ครับอันนี้ซื้อที่ปูกามเดี๋ยวพี่ถอดเสาให้อันนี้ซื้อที่ปูกามครับผมเป็นผ้าต่วนนะครับผมปูกามผ้าต่วนซื้อที่ปูกามตอนนั้นก็คือไปตลาดคิงสินทุที่ปูกามนะเป็นตลาดเช้าก็ครับผมก็ไปหาก็ถามพี่ไกด์ว่าพี่ร้านไหนขายธงพม่าบ้างพี่ไกด์ก็ไปร้านนี้นะครับผมก็ซื้อมาให้ก็ได้ตามประสงค์นะครับดี39แต่ช้างเขียวของพี่อ่ะลายพี่อย่างนี้นะอันนี้รู้สึกว่าลายน่าจะตรงกับแบบพอสมควรนะของพี่เป็นลายร้านแสงเจริญติดอีกอันนึงก็คือร้านเขียนรานครที่พวกเด็กๆ เขาเจอกันอ่ะแต่ว่าในเขียนรานครก็รับมาจากร้านประชาร้านบวรไตรงเอ้ยอันนี้พอปลศึกษาพันธ์อ๋อพอปลศึกษาพันธ์โอ้นี่เหลืองเข้มครับธรรมดาจะเป็นเหลืองอ่อนครับนี่พอปลศึกษาพันธ์เหลืองเข้มครับรู้สึกว่าอันนี้ได้มาจากมิตรสหายอยู่พัทลุงผมรอให้พี่แพทไปสัมภาษณ์มิตรสหายท่านนั้นอยู่ท่านนั้นน่าจะมีของดีเยอะแต่ต้องขับรถไปวันกว่าแล้วถึงท่านพี่กายนะคุณพานุวิทย์นะครับเจ้าของช่องนะเจ้าของช่องTW จำไม่ได้จำไม่ได้นั่นแหละนะครับผมรอให้เขาหาค่าน้ำมันให้พี่กันนะพี่ทำไปนั่นแหละอันนี้รู้สึกว่าจำไม่ผิดนี่แรกกับธงอะไรสักอย่างนี่นะฮะพี่กายก็ขึ้นมานะครับผมก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันครับพี่กายก็ส่งธงนี้มาให้ครับธงนอร์เวย์โอ้ประเทศนอร์เวย์ครับธงนอร์เวย์ครับผมที่เป็นมีมกันนะครับว่าตัดตรงนี้ก็จะได้ธงชาติของประเทศหนึ่งแล้วก็ตัดนี้ก็ได้ธงชาติของประเทศหนึ่งครับผมใช่ครับก็พี่กายก็ส่งมาให้นะฮะก็ขอบคุณพี่กายด้วยนะครับของแท้นะครับผมของแท้นะครับนี่ครับสองด้านเลยของแท้นะครับแต่ว่าแปลกนะครับธรรมดาบ้านเราเนี่ยถ้าหัวธงเนี่ยตรงนี้จะเป็นสำหรับใส่ห่วงใช่แต่ถ้าบ้านเราจะเป็นปลายเชือกแต่นี้คือห่วงสองหันสองด้านเลยแปลกครับแสดงว่าเสาธงเนี่ยมันจะต้องฟิกพอดีกันใช่ครับอ่ะอย่างนี้ถ้าใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้ใส่ไม่ได้ใช่ครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นเสาชักก็จะใช้คลิปล็อกคลิปล็อกคลิปล็อกแทนนะครับผมนั่นแหละครับอันนี้42เจอที่รังสิตเจอพิมพ์ยางใช่ไหมอันนี้พิมพ์ยางพี่ขอจับก่อนใช่ครับพิมพ์ยางพิมพ์ยาง42เจอที่รังสิตไม่สกรีนสีเหลืองนะนี่เบอร์5ครับผมใช่ซึ่งที่จริงเราดูแบบเนี้ยวัวเขียวเนี้ยซึ่งเป็นพอปลอแบบบางแบบหอมไม่ได้แบบหอมเพราะว่าถ้าถูกแบบเนี้ยพอปลอจะต้องเต็มเต็มเต็มแล้วกันอย่างเช่นดูแบบลายเส้นนิดนึงนะครับขออนุญาตนะลายเส้นเอาเลยเอาเลยอันนี้ลายเส้นตรงนี้นะครับคุณผู้ชมลองดูนะเดี๋ยวน้องปื้มถือนะผู้ชมดูนะครับตรงลายเส้นตรงเนี้ยนะครับผมเห็นตรงพอปลอครับพอปลอตรงเนี้ยถ้าถูกแบบเป็นอย่างนี้ครับคือพอปลอแบบอ้วนหรือพอปลอแบบสมส่วนนะพูดง่ายๆครับผมแล้วก็จักเนี่ยจะมี2ลายเส้นนะครับผมก็คือสอนกันแต่อันนี้ก็คือยังไม่ตรงแบบเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นพอปลอผอมแต่จำไม่ได้ว่าเป็นลายร้านไหนมวกที่เขาเนี่ยที่เขาทำอันนี้รู้สึกว่าส่งมาจากที่สระบุรีสระบุรีน้องเกมเนาะน้องเกมใช่ครับนี่เป็นตามวกนะครับรู้สึกว่า
ใช้ก่อนช่วงปี42 41ใช่ไหมพี่ใช่ครับช่วงก่อนปี40ขึ้นไปครับผมประมาณนั้นมกปี42ก็จะเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มอะครับผมเพิ่งเริ่มใช้ไลน์นี้ครับผมเพิ่งเริ่มใช้ไลน์นี้เพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยตรงกอไก่จะเข้มมากใช่ครับหลังๆก็จะอ่อนใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่มีประมาณ10กว่าพื้นนี้เบอร์6โอ้ของรัชกาลที่10ก็จะมีอันนี้ครับอันนี้เป็นพื้นที่2มั้งพื้นที่ซื้อตอนปี58งานเพิ่งเริ่มงาน5รอบของรัชกาลที่10นะครับใช่ครับเพิ่งเริ่มสะสมธงใหม่ๆรอบ2ครับผมก็ได้ซื้อพื้นนี้มาประดับนะฮะต่อเลยบรมราชาภิเษกนะครับรัชกาลที่10อันนี้แต่เป็นของกรมโยธาฮะเราซื้อพร้อมกันป่ะพื้นนี้ใช่ๆพี่แฟนไปกับผมไปตอนบวชนะครับผมผืนนี้รู้สึกผืนนี้เนี่ยเป็นงานสกรีนแล้วก็เป็นผ้าโทเลนะครับผมใช่ครับโหใช้จนนิ่มเลยอ่ะโหใช้จนนิ่มตอนนั้นประดับตลอดปี62เลยมั้งอือนี่อ่ะมันทนมากครับผ้าโทเลทนมากทนจริงอ่ะอย่างธงชาติผืนเนี้ยครับธงชาตินี่ก็นี่ก็ซื้อมาจากบวรจากร้านธงร่มโพใช่มั้ยครับผมที่เขาขายนี่ก็ใช้จนซีซีดเหมือนกันเดี๋ยวจะไปซื้อใหม่นะครับตอนที่ช่วงเมษาเนี่ยจะไปเนี่ยเนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องธงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็ดูธงพระราชินีกันบ้างธงสมเด็จพระปันปีหลวงนะครับผมใช่อันนี้47ป่าตายางที่เราได้ดูกันไปแล้วนะฮะ47รู้ไหมว่าพี่อยู่ชั้นไหนเรียนอยู่ชั้นไหนครับ47นี่พี่อยู่ป.1ครับผมว้าอุ๊ยผมเพิ่ง1ขวบ47พี่อยู่ป.1นะครับผมผมเพิ่ง1ขวบแล้วผืนเนี่ยพี่เคยแม่พี่เคยซื้อแล้วก็พี่เอาไปโบกตรงหน้าวังสุนจิตตรงทางไปโบกเล่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นแบบที่พวกเราน่าจะคุ้นตากันใช่ครับลายนี้คุ้นตากันอยู่คือเป็นลายปี47นะครับแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าตรงพัชดาเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าไงไม่มีที่เป็นพยิกายิกาใช่ใช่พยิกานะครับผมแล้วก็ดุงตรงสกจะเล็กกว่าพัชดานะใช่ครับอันนี้ก็47รู้สึกว่าได้มาจากน้องไอ้ประสิทธิ์อ่ะไอ้ประสิทธิ์นะครับผมพี่ต้องไปเปิดบ้านน้องไอ้นะไปวันที่5เลยครับผมน้องไอ้น้องไอ้ละคำทานครับผมละคำทานไปแล้วไปวันที่5นัดแล้วเรียบร้อยนัดแล้วครับผมเนี่ยก็ได้มากับผืนนี้ผืนนี้น้องไอ้ก็ฝากมาให้ผมตอนนั้นก็แลกคงแลกอะไรกันมั้งแล้วก็ได้ผืนนี้มานะลายนี้แปลกดีครับผมเพราะว่าเป็นเหมือนสีเงินอ่ะเจอสีเงินครับแล้วก็สกอันนี้สีถูกแล้วแต่ก็ขอบเป็นสีเงินแปลกดีใช่แปลกดีไอ้บอกว่าเอามาจากร้านสมใจอันนี้ต้องไปบุกร้านสมใจแล้วบุกร้านสมใจสาขา2ที่มันใกล้บ้านไอ้อ่ะอ๋อสมใจตรงข้ามกับปั๊มเชลทางด้านนั้นใช่ใช่นั่นแหละร้านนั้นใครสนใจไปบุกรังก็เชิญได้ครับเชิญได้เอาเลยเต็มที่ครับคุณผู้ชมครับก็มาถึงผืนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือธงอะไรครับอันนี้เป็นธงญี่ปุ่นนะครับน่าเป็นของจำลองนะไม่ของจำลองอันนี้เป็นที่จำลองเหมือนยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่แบบทหารจะมีการเขียนคำอวยพรลงบนธงอะไรพวกนี้นะครับก็ผมสั่งซื้อมาจากพี่คนนึงที่เขาชอบเรื่องสงครามโลกนะฮะเขาก็เลยซื้อมาผมก็เลยซื้อจากเขามานะฮะก็แต่สัดส่วนจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นี่คือที่2ต่อ3ไม่ถูกต้องอันนี้ของไดโซใช่ของญี่ปุ่นของแท้ครับผมนี่ของแท้ครับก็จะเป็น2ต่อ3นะครับไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยพูดถึงสงครามโลกมันจะมีธงนึงก็คือเป็นธงที่พระอาทิตย์ราชนาวีใช่ไหมครับราชนาวีญี่ปุ่นนั่นแหละครับตรงนั้นนะครับที่มีพระอาทิตย์แฉกเป็นแฉกสีแดงเป็นดวงกลมครับแต่ว่าเป็นแฉกแดงสลับขาวครับผมใช่นั่นแหละครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นของจำลองทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่สำคัญทีเดียวครับโอเคฮะครับคุณผู้ชมครับก็มาถึงช่วงท้ายรายการนะครับเป็นไงบ้างครับกับน้องปื้มสุดยอดนะครับนักประวัติศาสตร์ไทยและโลกนะครับเพราะว่าน้องปื้มเคยออกหนังสือพิมพ์ด้วยใช่ไหมครับไปแข่งขันได้มาไทยรัฐตอนนั้นเป็นแข่งขันอาเซียนในมิติวัฒนธรรมปี61นะครับของศูนย์มนุษยชาติสินธรนะครับที่ได้ไปพม่านะฮะก็ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐปี61นะครับก็ล่าสุด64นะต้นปีได้เยาวชนดีเด่นนะครับเยาวชนดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ได้ไปทำเนียบแล้วแต่อดไปเพราะว่าโควิดรอบ2เนี่ยโอ้โหสุดท้ายมากเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นประวัติชีวิตที่ความสุขนะครับความยินดีความปรีดานะฮะครับผมถือว่าเป็นเยาวชนตัวอย่างของไทยนะครับผมที่ดีครับผมของไทยนะครับยังไงก็อยากให้น้องปื้มเนี่ยฝากให้กับคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยเพิ่งเริ่มสะสมธงเนี่ยเราควรทำอย่างไรแล้วก็ไอ้สิ่งที่เราสะสมแล้วก็ศึกษามันเนี่ยเอาไปต่อยอดเป็นประโยชน์อะไรกับสังคมไปบ้าง
ประการแรกเนี่ยสิ่งเราจะสมธงเนี่ยประการแรกนะนี่ผมฝากถึงคนที่สะสมธงครับครับครับประการแรกคือเราต้องมีใจรักครับทำอะไรทุกอย่างใจรักต้องมีฉันทะมันก่อนแล้วมันจะเหมือนมีวิริยะจิตตะวิมังสามันต้องมีความอยากทำความอะไรต่อกันไปเรื่อยๆฮะครับผมเนี่ยครับผมต่อมาคือเก็บธงแล้วอย่าเก็บลวดทีเดียวครับเราต้องค่อยๆเก็บครับต้องรู้จักประมาณตนในการเก็บธงเราต้องค่อยๆเก็บครับอย่าเก็บทีเดียวครับเพราะว่าถ้าเราเก็บทีเดียวเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะแน่นอนครับเราต้องเก็บธงเราต้องสะสมธงโดยที่ไม่รบกวนไม่เบียดเบียนตัวเราเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยต่อมาเนี่ยก็คือการที่เก็บธงแล้วต้องรู้ความหมายของธงนั้นอย่าเก็บไว้เป็นผ้าเฉยๆนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าธงเนี่ยมันบอกความหมายทั้งด้านการเมืองด้านสังคมวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าดังนั้นเนี่ยเก็บธงแต่ละผืนควรจะต้องรู้ว่าธงแต่ละผืนเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรยังไงบ้างทำไมต้องมีอันนี้ทำไมต้องมีอันนี้ทำไมต้องมีอันนี้อย่างนั้นทำไมต้องใช้สีอย่างนี้ครับมันต้องเป็นองค์ประกอบของมันครับซึ่งรู้สึกถ้าคนที่ศึกษาธงเนี่ยคนที่สะสมธงเนี่ยรู้อย่างนี้ได้เนี่ยก็จะโอเคเป็นอย่างยิ่งครับครับจะทำให้การศึกษาธงเนี่ยสามารถแตกแขนงสามารถเชื่อมโยงไปถึงการศึกษาเรื่องต่างๆได้ทั้งเรื่องการเมืองการปกครองเศรษฐกิจภูมิศาสตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธงที่มีอยู่ในธงนะครับผมตรงนี้แล้วก็ช่วงเนี้ยรู้สึกว่ามีคนเล่นธงเนี่ยบางคนเนี่ยโดนสังคมลุมตอนนี้อยู่ว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยพวกคลั่งชาติพวกบ้าอะไรพวกเนี้ยน้องปื้มพอได้ยินพวกนี้มีภาษาเข้ามาอย่างเงี้ยน่ะน้องปื้มมีการตอบโต้ไหมหรือว่ามีอะไรที่เป็นแรงผลักดันให้เราไม่ต้องไปฟังเขาแล้วเราอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ผมไม่ฟังเขาครับเพราะว่าคือยังไงเนี่ยคือผมศึกษาธงแต่คือประเด็นคือมันคือคนศึกษาธงเนี่ยเราต้องสามารถแยกแยะนะได้ว่าอันไหนคือการข้ามชาติอันไหนคือการที่เรารักชาติอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารักชาติกับข้ามชาติมันมีเส้นบางๆขั้นอยู่ใช่ครับเพราะว่าข้ามชาตินี่คือเราคือรักชาติเราโดยที่ใครๆก็แตะชาติเราไม่ได้ครับผมใครจะวิจารณ์อะไรเราไม่ได้แต่คือรักชาตินี่คือเรารักของเราแต่เราก็พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้บางสิ่งบางอย่างนั้นมันดีขึ้นครับผมดังนั้นสิ่งที่ควรทำสำหรับคนที่ศึกษาธงเนี่ยเราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าการที่เราศึกษาธงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนที่คลั่งชาติการที่เราสะสมธงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนที่คลั่งชาตินะครับแต่เราต้องการจะศึกษาความเป็นมาศึกษาดีเทลที่อยู่ในธงนะครับว่ามีความประวัติเป็นมายังไงมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เพื่อต่อยอดในการเรียนรู้ต่อไปไม่ได้หมายความว่าเราคลั่งชาติเราแบบบ้าอะไรอย่างนี้ผมเคยโดนอย่างนี้มาก่อนตอนเด็กๆครับแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยเราเหมือนมีวัคซีนมีภูมิต้านทานในการที่จะป้องกันเราที่การที่จะป้องกันหรือแบบป้องกันเอฟเฟกต์จากสิ่งคำพูดพวกเหล่านี้เนี่ยเราก็โอเคเราโตขึ้นเราแข็งแกร่งขึ้นครับพอใครจะมาพูดถึงเราอย่างเงี้ยผมก็พร้อมสวนเลยว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยผมพร้อมสวนเลยเพราะว่าทำให้เขาเกิดความเข้าใจแล้วพอเขาฟังปุ๊บเขาเข้าใจเรานะฮะสิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องใช้เวลาเราต้องใช้การพูดคุยที่มันโอเคครับและอีกอย่างสิ่งที่สำคัญคือพฤติกรรมของเราต้องไม่เป็นไปในทางนั้นด้วยนะครับพฤติกรรมของเราต้องเป็นผู้ที่ศึกษาธงที่ดีเราต้องรู้จักดีเทลฮะอย่างน้อยเนี่ยการศึกษาธงเนี่ยมันต้องศึกษาทั้งธงในประเทศทั้งนอกประเทศอะไรเงี้ยมองมาเป็นพื้นฐานแบบเกลี่ยกันก่อนแล้วเราจะเจาะไปด้านไหนก็จะเจาะไปเป็นพื้นฐานนะครับผมและสิ่งที่สำคัญอย่างคือเราต้องเข้าใจบริบทที่ต่างของแต่ละประเทศด้วยไม่งั้นเนี่ยการศึกษาธงเนี่ยมันจะกลายเป็นการที่เราจะไปเหยียดประเทศบ้านอื่นเขาเหยียดสิ่งอื่นๆเขาที่มีต่างจากเราดังนั้นเนี่ยการเคารพซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับครับผมก็เป็นข้อคิดที่ดีมากนะครับสำหรับน้องปื้มครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องปื้มครับที่ให้ผมมาเปิดบ้านแล้วก็ได้เข้ามาชมสิ่งต่างๆนานาที่น้องปื้มสะสมนะครับแล้วก็ได้ข้อคิดจากน้องปื้มกลับไปเพื่อบางทีอาจจะปรับใช้ตัวเองด้วยก็ต้องขอขอบคุณครับน้องปื้มครับขอบคุณครับผมครับครับผมแล้วก็นะครับรายการวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมโอกาสหน้าผมจะไปเปิดบ้านที่ไหนก็รอติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อจะได้ภาพคลิปใหม่ๆจากผมนะครับวันนี้ผมแล้วก็น้องปื้มขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นชุดวัฒนธรรมชาติไทยครับอันนี้ก็
รู้สึกว่าได้มาต่างกรรมต่างวาระกันนะได้รู้สึกว่าซื้อมาจากกรมประชาธิปไตยนะครับหลายปืนเนี้ยยกเว้นไม่สิซื้อลูกปืนนะโอเคยกเว้นอันนี้นี่ซื้อมาจากบรรณาการนะครับก็ใช้ประดับจนสีสิ้นแล้วนะฮะนี่กำลังจะไปซื้อใหม่นะครับอันนี้ก็ธงชาติพม่าที่อธิบายในคลิปแล้วนะครับว่าซื้อมาจากที่พม่าถ้าตรวจนะครับผมอันนี้เป็นธงวาติกันครับซื้อมาตอนครั้งล่าสุดที่ไปวันชาติตอนที่ช่วงโป๊ปมาไทยครับผมก็เลยซื้อมาเก็บไว้นะครับก็จะเป็นธงชาติเดียวที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็จะเป็นกุญแจนะฮะที่เป็นกุญแจของนักบุญเปโตนะครับนี้อันนี้ก็จะเป็นธงของมูลนิธิ5ธันวามหาราชนะฮะรวมพลังสร้างสันติสุขน่าจะเป็นช่วงที่4748มั้งที่เกิดความขัดแย้งในช่วงภาคใต้นะช่วงนี้รวมพลังสร้างสันติสุขนะครับผมน่าเป็นช่วงนั้นอันนี้ก็ธงราชนาวีครับที่พี่แพนบอกว่าใช้อาศัยบารมีพระครับไปซื้อมา2แถบระบบการนับธงของทหารเรือก็จะใช้เป็นแถบนะครับผมจะต่างกับที่อื่นที่จะของข้างนอกที่จะนับเป็นเซนติเมตรนะครับผมอันนี้จะนับเป็นแถบนะครับผมนี่นี้2แถบแล้วเชือกก็จะยาวด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ต้องใช้บนทะเลอะครับมันต้องมีความทนทานความอะไรนิดนึงนะฮะขอบคุณมากครับ